เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมรกัยแคทเกมนะครับวันนี้ทุกท่านก็อยู่กับรายการ Universe Sandbox มันบ้ามากแล้วนะครับรายการนี้เราจะมาทดลองเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวแต่ก็จะขอบอกก่อนเลยว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับเราทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สามารถเอาไปอ้างอิงกับงานวิชาการอะไรได้เลยนะครับดูกันเพื่อความบันเทิงนะครับความบ้าแทบเลือดวันนี้นะครับจากคุณณภิษจันทร์สิริทยากรนะครับบอกว่าพี่เอาดวงจันทร์มาชนประเทศไทยหน่อยครับแฮชแท็กมันบ้ามากได้เลยครับเป็นอะไรที่ง่ายมากครับแต่ว่าก็น่าสนใจนะครับจะเกิดวันหนึ่งนะครับดวงจันทร์เกิดโคจรนะครับมาชนโลกของเราและความบังเอิญของมันคือมาชนประเทศไทยพอดีนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทดลองกันนะครับผู้ชมเราต้องค่อยขยื่นเวลามันให้มันช้าลงครับจะเลื่อนประเทศไทยมาตรงนี้ก่อนประเทศไทยอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ฮะนี่ประเทศไทยเลื่อนมาแล้วฮะอยู่ในทวีปเอเชียนะครับ stop ไว้นี่คือประเทศไทยนะครับและเราจะเอาดวงจันทร์นะครับพุ่งใส่ประเทศไทยนะครับซึ่งดวงจันทร์เนี่ยขนาดมันก็ไม่เล็กเลยนะครับนี่ฮะดวงจันทร์ดูดวงจันทร์ดิขนาดดวงเท่านี้เลยนะครับดิเรานะครับจะต้องตั้งเป็นเป้าก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วเราก็เล็งไปที่ประเทศไทยนะครับแบบนี้ดวงจันทร์นะครับขนาดของมันเนี่ยดูสิประมาณ1ใน3ของโลกเลยนะครับบอกเลยว่าไม่เล็กครับท่านผู้ชมมาเรามาลองกันนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพุ่งชนประเทศไทยนะครับกดเพลย์เลยเราค่อยๆเร่งเวลานะครับตอนนี้ดวงจันทร์นะครับเริ่มโคจรมาแล้วนะครับตอนนี้ในโลกเนี่ยเริ่มแจ้งเตือนกันแล้วครับว่าดวงจันทร์จะโคจรมาพุ่งชนโลกนะครับเริ่มระบุตำแหน่งได้แล้วแล้วระบุตำแหน่งนั้นก็คือประเทศไทยนั่นเองนะฮะนะฮะโลกของเราก็โคจรไปฮะดวงจันทร์ก็พุ่งมาฮะและกำลังจะชนในไม่ช้าท่านผู้ชมพุ่งลงมาแล้วแต่เดียวฮะเหมือนว่ามันจะไม่ตรงกับประเทศไทยนะครับเดี๋ยวขอทำไมก่อนนะครับเอาไปใกล้ๆเลยนี่น่าจะไปลงที่สหรัฐนะครับอ่ะรอบดีนะครับชนแน่ๆเพราะว่าผมเอามาใกล้ๆเลยมาแบบระยะประชิดเลยอ่ะแบบชนประเทศไทยแน่ๆเลยครับตอนนี้ประเทศไทยท้องฟ้ามืดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากเงาของดวงจันทร์เนี่ยได้ตกกระทบลงมาบนโลกนะครับก็คือบนประเทศของเราทั้งประเทศเลยนะครับมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกดเพย์ค่อยๆเร่งเวลาทีละนิดฮะเร่งเวลาทีละนิดนะฮะตัวดีดูเงาท่านผู้ชมเอาละฮะตอนนี้เกิดการพุ่งชนแล้วฮะเข้าไปที่ประเทศไทยเต็มๆเลยฮะโอ้ดูแรงระเบิดนี่คือทำให้ทั้งโลกนะครับสั่นสะเทือนนะครับเนื่องจากดวงจันทร์เนี่ยมันใหญ่มากครับโอ้โหเกิดการระเบิดฮะโอ้โหดูแสงดิมันแรงมากๆเลยนะครับคือส่งผลกระทบทั้งโลกไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับผมว่านะครับมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยแล้วแหละมันหายไปทั้งทวีปเลยฮะถ้าเกิดดวงจันทร์ชนที่ประเทศไทยนะครับมันจะหายไปทั้งทวีปเอเชียเลยฮะท่านผู้ชมแล้วเราลองเร่งเวลาครับว่าโลกจะการเปลี่ยนแปลงโลกจะเป็นยังไงเมื่อเวลาผ่านไปหลายล้านปีนะครับโลกของเรานะครับก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะครับท่านผู้ชมมาดูกันที่ประเทศไทยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างนะครับนี่คือประเทศไทยได้หายไปจากโลกไม่ใช่ประเทศไทยที่ทั้งทวีปเอเชียนะครับหายไปเลยครับเป็นแผ่นดินที่มีรอยพุ่งชนของดวงจันทร์นะครับแล้วก็น้ำทะเลก็เหมือนจะถูกดันออกมาเป็นทวีปใหม่1ทวีปเลยใหญ่มากๆเลยนะครับนี่เป็นทวีปที่ดวงจันทร์ชนนะฮะเอาละครับก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะได้คำตอบนะครับถ้าเกิดดวงจันทร์ชนที่ประเทศไทยเนี่ยก็จะบึ้มทั้งทวีปแล้วก็โลกก็รับผลกระทบมนุษย์อาจจะสูญพันธุ์ได้เลยโลกอาจจะแตกไปเลยก็ได้เพราะว่านี่มันเป็นแค่เกมเท่านั้นนะครับมันเป็นการจำลองการประมวลผลของเกมนะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกันนะครับใครที่ชื่นชอบรายการนี้ก็สนับสนุนง่ายเพียงกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครบ์นะครับวันนี้ไปแล้วกราบสวัสดีครับ